ขอแสดงความยินดีมินวรลันที่คว้ามงกุฎมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกให้ไทยได้แล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับมินวรลันวุฒกลางที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าประกวดมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนล2024เมื่อวันที่อาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะในงานนี้ได้คว้าตำแหน่งมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนล2024เป็นมงกุฎแรกของประเทศไทยล่าสุดมินวรวลันได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Instagram พร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเอามงกุฎกลับมาฝากคนไทยได้สำเร็จแล้วนะคะท่ามกลางแฟนๆและชาวไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะ